ันนี้รายการเรามีสาวสวยอีกหนึ่งคนที่จะมารายการของเราบอกเลยว่าคนนี้กำลังฮอตมากน้องออกแบบใช่คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงไทยคนแรกเลยนะคะที่กำลังจะไปรับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นะคะ New York Asian Film Festival นะคะซึ่งเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเธอด้วยนะคะอย่างฉลาดเกมโกงอุ้ยร้อยล้านแล้วอ่ะดังมากเลยเป็นหนังที่แบบดีมากใครไปดูก็บอกว่าสนุกมากเรายังไม่ได้ไปดูเลยยังไม่ได้ดูเหมือนกันมากเลยขอต้อนรับน้องออกแบบครับโพสลูกโพสนี่นี่แน่เก๋ไก่จิ๊กก็จิ๊กก็สวยสวยดีมากจุดจิกมีออร่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาค่ะปรบมือให้ออกแบบหน่อยค่ะคุณสวัสดีค่ะออกแบบเชิญนั่งค่ะสวัสดีครับพวกพี่มียืนมากสูงเท่าไหร่เนี่ยเรา116ค่ะโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ดูสง่ามากแต่ออกมาแล้วไม่เคยเจอกันระยะใกล้ชิดขนาดนี้น่าเก๋มากเลยเนาะนี่เรารู้สึกเสียดายมากรู้ไหมตั้งแต่เราไปที่เมืองนอกครับไปที่คานหนังเรื่องนี้ขายดีมากและพี่เคกับโยเกิร์ตก็บอกต้องดูเรื่องนี้จนกระทั่งกลับมาเมืองไทยพี่ยังไม่ได้ดูเลยยังฉายอยู่ป่ะครับยังฉายอยู่ค่ะฉายอยู่ได้ฉายอยู่นะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของการออกมิกซ์แมกกาซีนหน่อยไหมได้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสักเป็นก็อันนี้มิกซ์แมกกาซีนคือเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้ลงปกมิกซ์แมกกาซีนก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าวางแผนแล้วในเล่มเนี่ยเซ็กซี่มากเขาบอกว่าฮอตมากใช่เป็นแบบป๊อปสตรีทค่ะแบบซีซันเหมือนวันนี้เลยที่แบบใส่สีมาแล้วไปเซ็กซี่หน่อยแล้ววันนี้แล้วเห็นว่าเดี๋ยวจะบินไปรับรางวัลใช่ป่ะใช่ค่ะนิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลใช่ค่ะรู้สึกยังไงรู้สึกช็อกตื่นเต้นเป็นแบบหนูรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากเพราะมันเหมือนเป็นตัวแทนของคนในประเทศไทยด้วยที่เราเป็นแบบได้เป็นโกอินเตอร์ที่นู่นแล้วก็ได้เป็นหนังเรื่องแรกที่ได้เปิดเทศกาลซึ่งปกติจะเป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นจีนแต่ว่าเป็นครั้งแรกของหนังเมืองไทยค่ะคิดว่าอะไรเกี่ยวกับฉลากเกมโกงที่มันดูแล้วมันสากลหนูทำให้คนติดได้เร็วทั้งที่มันเป็นเรื่องคนไทยนะหนูว่ามันเป็นเรื่องของการโกงที่แบบทุกประเทศมีทุกคนเคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างเข้ากับทุกคนได้ง่ายแล้วทุกคนก็เลยให้ความสนใจด้วยกระแสจากคนไทยด้วยที่ทำให้ต่างประเทศแบบสนใจกับเรื่องนิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มในการเปิดตัวเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลหนังคนเอเชียที่ใหญ่พอสมควรเนาะแล้วพูดถึงหลังจากที่เรามาเล่นหนังเรื่องเนี้ยชีวิตเปลี่ยนบ้างไหมเปลี่ยนเขาเป็นนางเอกร้อยล้านแล้วเปลี่ยนแบบคือเดินไปคนก็จะรู้จักออกแบบมากขึ้นเนาะเออออกแบบอะไรอย่างงี้แล้วเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกจริงๆอ่ะรู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าก็ทำตัวปกติเหมือนเดิมเพราะเราก็เป็นเด็กคนนึงพี่มี1คนเขาอยากแสดงความยินดีให้กับออกแบบที่ได้เป็นนางเอกร้อยล้านอ่ะขอวีดีอาร์หน่อยสวัสดีน้องออกแบบนะครับดีใจด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับเรียกว่าเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครับทุกคนในทีมงานฉลาดเกมโกงนะครับพวกคุณคู่ควรกับความสำเร็จแล้วดีใจด้วยนะครับและขอให้ต่อไปนี้โกอินเตอร์ไปทั่วโลกเลยแล้วก็ทำให้คนทั่วโลกชอบฉลาดเกมโกงเหมือนกับที่คนไทยหลายๆคนรวมถึงผมด้วยชอบนะครับยอดเยี่ยมเลยครับคุณรู้สึกยังไงที่แฟดคุณออกมาพูดแบบนี้คะคุณออกแบบรู้สึกเขินมากจริงๆเหมือนพี่บาสเคยอยากให้คุยพี่เป้ทางโทรศัพท์ตกแบบเขินไม่กล้าคุยแต่นี่มาเป็นวิดีโอตกลงพูดเหมือนกันหรือหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเขาบอกว่าเขาคล้ายกันเขาดูมีความหน้าแต่ยังไม่เคยเจอกันยังไม่เคยเลยค่ะก็คือมันจะเป็นครั้งแรกใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกไหมว่าเราเหมือนพี่เป้จริงๆหนูรู้สึกว่าเป็นบางมุมเล็กๆที่เหมือนพี่เป้ค่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่า Mix Magazine เป็นคอนเซ็ปต์เรื่องของ Color หรือเรื่องเป็น Pop Street ค่ะ Pop Street ขยายความนิดนึงเป็นแบบเหมือนมันเลยย้อนกลับไปยุค80นิดนึงที่แบบมันทำให้กลิ่นอายของความแบบกราฟฟิตี้ในแบบนิวยอร์กอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแบบสตรีทออกแบบรู้สึกยังไงที่ได้ขึ้นปกหนังสือที่แบบดังแบบนี้พี่ก็เคยขึ้นเล่มนี้นะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันแซ่บมากเลยอ่ะหนูเคยขึ้นเซ็กซี่มากเลยตอนนั้นขายดีมากเลยไม่ได้รู้ไปยังหรือว่าฮะยังไม่มีแซ่บมากเลยหนุ่มโทรมาทั้งวันเลยว่าเฮ้ยวางก่อนไม่ว่างเว้ยออกแบบรู้สึกยังไงรู้สึกแซ่บไหมรู้สึกแซ่บเพราะว่าเซ็กซี่จริงๆด้วยแบบผ้าอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเราดูโตขึ้นด้วยแล้วก็แบบรู้สึกว่า
คนน่าจะชอบนะกับเรื่องนี้ถ้าให้เราแต่งตัวแบบนี้ในชีวิตประจำวันได้ไหมถ้าเป็นชุดอะได้ค่ะแต่ถ้าเมคอัพเนี่ยหนูว่ามันอาจจะเกินไปปากดำเนี่ยทาปากดำเดินถ้าเป็นพี่ก็ทาปากดำเลี้ยงลูกได้นะปากออกแบบและ Mix Magazine เล่มล่าสุดและฝากผลงานของเธอด้วยนะครับฉลาดเกมกลมเดี๋ยวจะไปดูละสุดสัปดาห์นี้มาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทักใน IG นะได้แล้วจากรับรางวัลแล้วถ้าเป็นยังไงแล้วมาเล่าให้ฟังนะได้ค่ะว่าแบบเจอใครอะไรยังไงบ้างนะวันนี้ขอบคุณออกแบบมากๆเลยขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสาวย้ายมาหน่อยมานี่คุยเรื่องนี้